หันสาพิชิตหลอนใครยังไม่ง่วงเต้นเลยใครยังไม่ง่วงเต้นเลยเจ็ดศพหมดหรือยังหมดรู้เรื่องว่าแป๊บนึงไอ้สัตว์ปิดเพลงฮึบมาแล้วนะครับดับเครื่องฮึบเฮ้ยชึบวับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมไปแล้วอ่านหน้าฝากหน่อยครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมังกรสู้ผีนะครับขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หนึ่งสถานที่นะครับผมบอกได้เลยว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเลยนะครับผมในครั้งอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์บางสิ่งบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำไม่ใส่แบกมือมาแบกมือไม่อะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ดั้งแต่เดิมนะครับนะว่ากันว่าสร้างทับอาถรรพ์บางสิ่งผิดที่ผิดทางบ้างนะครับจนทำให้เกิดเรื่องแปลกๆมานาเกิดขึ้นนะครับผมจนทำให้มีการเสียชีวิตนะครับแบบเป็นตายโหงนะครับผมถึงซ้ำๆกันถึง7ศพก็ต้องนะครับแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่ล่วงลับทุกดวงวิญญาณที่จากไปณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ตอนช่วงเช้าผมได้ทำบุญให้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะทำอีกนะครับผมแต่วันนี้สิ่งที่ผมมาผมเฮ้ยอะไรวะกล้องฮะเชี่ยเอาแล้วสัตว์แป๊บนึงนะครับทุกท่านฮะแป๊บนึงครับเฮ้ยเอาแล้วมึงไงสวยเลยเชี่ยแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงครับผมฮึบ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 เฮ้ยไปแล้วแม่งไปแล้วว่ะไม่เป็นไรเอาเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยซ่อมอีกทีนึงนะสัตว์กลับทันป่าวะนะยังไงดีวะหมาหอนตามตูดเลยนะครับนะก็ต้องก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายนะจนทำให้มีการเสียชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมถึง7ท่านนะครับและก็มีอีก1จุดเป็นเจ้าพ่อไสนะครับเจ้าพ่อไสโศกเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับผมต้องตั้งอยู่บริเวณใกล้กับตัวบ้านซึ่งสมัยอดีตผมบอกก่อนเลยนะสมัยอดีตนะครับบริเวณนี้เป็นป่าปิดหมดเลยนะครับนี่คือคำพูดนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในณจุดๆนี้นะครับผมแล้วก็เส้นทางนะครับเพิ่งจะมามีได้ช่วงหลังๆนี้เองนะครับนะไม่แน่ใจว่ากี่ปีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเลยครับทุกๆคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่นะครับแต่ก่อนอื่นผมขอซ่อมกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับทุกท่านขอประทานอภัยด้วยนะครับผมแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยงานเข้าเลยครับแป๊บนึงนะครับผมปึ๊บ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 โอ้เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยนะครับผมแป๊บนึงนะทุกท่านอาจจะมึนๆนิดนึงนะครับผมสามสองหนึ่งไปปึ๊บปึ๊บ
โอเคปึ๊บปึ๊บเฮ้ยงานหยาบแล้วแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน่าจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับน่าจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอึ๊บโอเคโอ้โหดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาหอนแม่งโคตรได้เลยครับตรงนี้บอกตรงว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยวเหมือนกันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปพูดคุยนะไฟสองนั่งเลยเฮ้ยเชี่ยสัตว์เอ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนงานหยาบเลยครับตอนนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับมีปัญหานี่เปลี่ยนขาสองอันแล้วนะเนี่ยอ่ะไปต่อครับงั้นวันนี้นะเดี๋ยวเรามาก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดคุยนะครับกับชาวบ้านที่อยู่ณจุดๆนี้ที่มีความข้องเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับแม้ผมลืมบอกอะไรไปหนึ่งอย่างกับทุกๆคนทุกๆท่านเชื่อไหมครับว่าแม้แต่เจ้าของบ้านนะครับที่เป็นสืบทอดมาหรือผู้ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ก็ไม่อยากที่จะเข้าไปใกล้นะครับในบริเวณบ้านแห่งนี้นะครับเพราะเนื่องด้วยอาถรรพ์บางสิ่งบางอย่างในครั้งอดีตมีผู้คนเข้าไปขอหวยกันมากมายแล้วก็ถูกแต่ต้องโดนผีหลอกนะครับใครโดนผีหลอกถูกเพราะฉะนั้นวันนี้มึงมาหลอกกูให้หมดเลยนะทั้งป่าช้าทั้งอะไรเนี่ยมาหมดเลยนะครับผม นะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะครับผมว่าอาถรรพ์อะไรหนอจึงทำให้แม้กระทั่งเจ้าของบ้านนะครับก็ไม่สามารถที่จะหรืออยากเข้าไปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไปกันเลยครับทุกๆคนครับแป๊บนึงนะครับผมวันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหามากมายรวมทั้งไฟนะครับแล้วก็อะไรกันนะครับนายเอกอยู่ไหนนายเอกมาสัมภาษณ์นะครับมาวันนี้นะครับขอเชิญสวัสดีครับผมคือผมบอกเลยนะว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณยายนะครับตอนแรกมากันเต็มไปหมดเลยแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเวลายามวิกาลแล้วเราก็ดึกแล้วนะครับเราก็เลยเอาเท่าที่ได้นะครับมาเพื่อที่จะสัมภาษณ์เพราะตรงบริเวณนี้ยุงเยอะมากครับมาขอเชิญเชิญด้านนี้เลยครับเชิญเลยครับเชิญคุณน้าเลยครับเชิญครับผมสวัสดีครับน้าถามเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทั้งหมดเลยครับน้องสวัสดีครับนั่งอยู่เต็มเลยนะแต่ว่าเราเนื่องจากว่าเป็นอย่างวิการนะครับนะเอามาใกล้ๆเลยคุณเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดังเป็นไงบ้างนะนะสัมภาษณ์หน่อยครับคือตรงนี้ขอสัมภาษณ์กล้องให้ไปครับคืออยากจะทราบเกี่ยวกับประวัติตรงนี้นะครับผมตรงนี้อันนี้คือคุณน้านี่เป็นญาติพี่น้องนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่คุกคีอยู่ในแถวนี้นะครับผมคุณน้าครับจากประวัติทราบมาแล้วก็จากการที่เราคุกคีอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วเป็นด้านเถวสาบอะไรมาบ้างครับเฮ้ยครับเยอะเลยช่วยเล่าเป็นคร่าวๆเลยเยอะเลยแหละครับผมเยอะเลยแหละครับเอาแบบล้นเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็ที่ตรงนี้มันแรงแรงมากเพราะว่าคนเราก็ไม่ค่อยจะผ่านเท่าไหร่ครับแรงนี่คือหมายถึงเจ้าที่แรงใช่ไหมครับเดินพอเข้าไปเนี่ยจะขนลุกขนหัวลุกขนหัวพองเนี่ยแค่พูดลุกอะโอ้ยหุ่นลุกจริงหนังไก่ขึ้นเลยครับหนังไก่ขึ้นหนังไก่ขึ้นเบาลุกจริงวะคุณป้าคุณป้าป้าปวดท้องไม่ได้ปวดท้องนะครับแต่ไอ้ขนไม่ได้ปวดขี้นะป้านะแต่เกิดไอ้ขนลุกจริงแต่ถ้าเราพูดถึงอย่างเงี้ยมันจะขนลุกแล้วก็พูดกันเรื่องจริงคือไม่กล้าผ่านอ๋อครับคือเราจะไม่บอกว่าตรงนี้เป็นอยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับผมไม่ต้องพูดประวัติไม่ต้องพูดจังหวัดสถานที่ไม่ต้องบอกนะครับจะไม่บอกว่าอยู่ประจวบแล้วมีนั่นละพี่จะพูดไปแล้วเอาละอธิบายแล้วแล้วมีคุณป้าครับแล้วมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีมั้งไหมครับมีเหรอครับคุณป้าเป็นยังไงครับผมก็เขามาขอหวยอ๋อครับขอหวยเขาบอกว่าเห็นผมยาววืงผ่านไปตรงต้นไม้ผมยาวเลยเหรอครับผมยาวผ่านต้นไม้เหรอครับผมตรงบริเวณต้นไทรที่ล่ำลือกันใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่เหมือนคุณตาคนนั้นที่เล่าให้ผมฟังว่าท่านบอกว่ามีเหมือนอะไรบางสิ่งที่นั่งเกี่ยวขาห้อยขาแล้วห้อยลงมามันตัวเดียวกันหรือเปล่าครับคุณป้า
ตัวเดียวนุ๊กป้ามรู้แต่ก็เห็นแกวิ่งกันแล้วโอ้โหเหรอครับไม่เอาละกลัวแล้วอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่ามีพระมีเนมีชีเลยที่บอกเขามาขอหวยแล้วเขาบอกว่าวิ่งจีวรปลิวจริงๆไหมครับคุณตาจริงใช่ไหมครับตรงนี้คือผมได้รับข้อมูลมาจากตรงนี้ครับผมจริงเพราะว่าเขามาขอกันบ่อยแกก็เจอกันบ่อยก็หนีกันบ่อยไปอ๋ออาจจะมีแบบว่าบางรูปที่เฉพาะบางรูปเราจะไม่เหมารวมไงอาจจะเป็นบางรูปที่ชอบในสายนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มาหลังๆนี่เขามาขอหวยเขาจุดเทียนครับจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับแล้วก็ลมแรงหรือเปล่าครับคุณป้าไม่มีลมไม่มีลมเลยเหรอครับแต่ว่าบนบ้านเขาเนี่ยครับนกมันจะบอกว่าของกูลูกคุณป้าพูดเป็นเล่นลูกเป็นเสียงพูดเลยเหรอครับคุณป้าขนลุกอีกแล้วเป็นเสียงพูดเลยเหรอครับคุณป้าอันนี้ใช่หรือเปล่าผมได้ยินกับกูแตกเมื่อกี้บอกเอ้าแตกพาวิ่งไงเมื่อกี้เนี่ยแม่งผมสับจริงเหรอคุณป้าเป็นเสียงอะไรครับของกูนี่คือนกแต่ว่าแต่เสียงมันเหมือนของกูนกสายพันธุ์อะไรครับคุณป้าอะไรนกตัวนั้นล่ะพิราบหรืออะไรเงี้ยเหรอครับนกพิราบพูดได้นะครับแล้วมีเหตุเรื่องแปลกๆมีเยอะไหมครับเมื่อก่อนนี่คือเป็นป่าเป็นอะไรรกไปหมดเลยจริงใช่ไหมครับคุณป้ารกสมัยก่อนเป็นป่าใช่ไหมครับเป็นป่าเป็นดงยากที่จะหาบ้านหลังนั้นเจอใช่ไหมครับไม่ได้เป็นทางแบบจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่มันเป็นทางเกวียนอ๋อแค่ทางเกวียนแล้วก็เป็นป่าล้อมใช่ไหมครับเป็นป่าล้อมแล้วค่ะก็มาเจาะที่ตรงนั้นปลูกบ้านที่เฉยอ๋อครับผมโอ้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณป้ามากๆเลยนะครับที่มาร่วมเล่าถึงประสบการณ์สนุกนะครับตรงนี้ผมบอกเพราะว่าตอนที่เรานั่งบีฟกันผมบอกแล้วว่าเราจะพูดแบบในออกแนวกลางๆที่ไม่ไปทางพิธีหารเยอะหรือไม่ไปทางผีอะไรเยอะเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับก็ต้องขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะครับแล้วคุณน้องๆอย่างที่เล่าน้องเขาเหรอเขาเจอเยอะนะพี่บ่าวนะจริงน้องนี่ก็อันนี้รุ่นใหม่เลยเนี่ยนี่เจนใหม่ถามก่อนว่าเชื่อเจนอะไรเลยเนี่ยเชื่อใช่ไหมครับเชื่อแล้วก็กลัวค่ะอ๋อครับพี่ครับพี่เจออะไรครับก็ไปเก็บผักบุ้งแล้วทีนี้ไปกับลูกชายดังนิดนึงครับไปเก็บผักบุ้งแล้วเจอไปกับลูกชายค่ะครับลูกชายกี่ขวบครับพี่10กว่าขวบแล้วอ๋อนั่นอ๋อวันนี้ลูกชายก็มาด้วยนะครับลูกชายชื่ออะไรครับพี่ชื่อบีมค่ะอ๋อไปเก็บผักบุ้งพอเก็บเสร็จเรียนที่ไหนครับลูกชายจำหลัดชาวม่วงพี่ก็ผกไปครับบนยังไงต่อครับพี่ก็ไปเก็บผักบุ้งผ่านบ้านหลังนี้แหละค่ะก็ได้ยินเสียงปิดประตูปั้งหนูกับลูกก็พากันวิ่งมีลมหรือเปล่าครับไม่ไม่มีลมเหรอครับเห็นพี่เดี๋ยวก่อนพี่คือจากข้อมูลที่ผมได้มาจากทั้งคุณลุงคุณป้าแล้วก็ทางพี่สาวที่เป็นเจ้าของที่เมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือกลุ่มครอบครัวเดียวกันหมดเลยกับพี่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาบอกว่าประตูถูกล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอครับหน้าต่างปิดทุกบานก็นั่นแหละแล้วเสียงที่มันปึ้งเหรอครับไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูก็ไปกับลูกอันนี้คือตอนกลางวันใช่ไหมครับตอนกลางวันตอนกลางวันเลยนะพี่บ่าวนี่ตอนกลางวันเลยนะเหรอครับแล้วพี่ได้หันไปดูตรงประตูไหมพี่ว่าไม่กล้าหันแล้วอ๋อไม่ได้ปิดแต่มันปิดอยู่เพราะเขาไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่กล้าหันก็วิ่งกับลูกชายสองคนเลยโอ้ยแต่คือตรงนี้บอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้เห็นอนาลิซิสคือบอกได้เลยว่าคนนอกเนี่ยจะเข้ามาปนเปี้ยนไม่ได้เลยใช่ไหมครับนอกจากจะเป็นเทศกาลขอหวยในครั้งอดีตแต่ก็จะมีการเจอผีเจอหลอกเจออะไรต่อนี้อะไรกันโอ้ยเสียงประตูปิดทั้งที่ประตูมันปิดทุกบานเนี่ยนะครับใช่โอ้โหก็ไปกับลูกชายพากันวิ่งขอเน้นย้ำคือกลางวันด้วยนะครับกลางวันอันนี้คือกลางวันเลยนะครับนะครับและจริงไหมครับที่บอกว่าแม้กระทั่งเจ้าของเองก็ไม่อยากที่จะเข้าไปไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าเจ้าของบ้านยังไม่กล้าเข้าเลยใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่มันข้างในมันกุกกักกุกกักกุกกักข้างบนน่ะเหรอครับไม่ใช่นกใช่ไหมครับคุณป้าเราก็ไม่กล้าไม่รู้นกไม่รู้อะไรมันกุกกักแต่เมื่อกี้ตอนที่เรานั่งคุยกันตอนช่วงหัวค่ำคือบอกว่าตอนแรกผมก็ถามแบบนี้นะครับกับทางผู้เฒ่าผู้แก่ว่าใช่เสียงนกกระพือบินๆหรือเปล่าท่านบอกว่ามันเป็นเสียงแบบเดินย่ำเป็นเสียงฝีเท้าใช่ไหมครับเดินย่ำบางทีก็บางทีเหมือนกันเดินกุกกักฮะแบบเดินย่ำแล้วก็เดินลงบันไดเคยมีการจะไปเหมือนแบบไปลองไปพิสูจน์แต่ปรากฏว่าเป็นเสียงแบบเดินลงบันไดลงมาปุ๊บปุ๊บก็เลยทำให้สร้างความหวาดกลัวนะครับผมนะวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณป้าบอกว่าตรงนี้เขาให้เลขแม่นใช่ไหมครับผมจ้ะจริงป่ะครับอันนี้คือก็ถูกกันบ่อยเขาจะมีต้องสารแล้วก็มีชุดไทยอ๋อ
มีชุดไทยมีตั้งศาลด้วยเหรอครับใช่มีจ้ะแล้วก็มีคนถูกบ่อยใช่ไหมครับมีถูกบ่อยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับแต่จริงหรือไม่นะครับผมพร้อมกันหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมครับคุณป้าขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจหลับกันหมดแล้วนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่ขอยที่ขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนี่คุณป้าได้พร้อมกันนะคุณป้าขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจเอาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเวลาเริ่มดึกนะครับนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็เริ่มสะเลแล้วนะครับนะขอบคุณคุณป้ามากมากนะครับผมขอบคุณพี่สาวมากมากครับจากนี้ไปเห็นไกลไหมครับคุณป้าไม่เห็นเลยนะเฮ้ยผมไฟอะไรวะพี่เบาไฟถนนไฟถนนกันต่อยไกลตาไกลตีนนะครับตกใจเลยว่าไฟอะไรไฟถนนนึกว่าใครเอาตะเกียงไปจุดนะครับผมมีไฟสีส้มนะครับนั่นคือไฟถนนที่ไกลออกไปมากนะครับนะไม่รอเล่นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความไม่ให้เสียเวลานะครับนะถ้าให้เดินไปเนี่ยบอกได้เลยว่า40นาทีก็ยังไม่ถึงนะจัดครับลุยเลยนะเวสป้าเราอยู่ไหนนะวันนี้ผมเอาไซค์คามานะครับผมพร้อมไหมนะโอเคครับมาดีใจเดี๋ยวพี่สาเก็บของโอเคพี่นะครับทุกคนผมต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับถือนั่นเดี๋ยวก่อนอื่นแป๊บนึงนะดับเครื่องก่อนแป๊บนึงอุเทสก่อนเลขตั้งต้นของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมแป๊บนึงนะอุเทสปิดไฟแป๊บนึงเดี๋ยวมาเช็คก่อนนะครับนะมันต้องมีโจทย์นะครับไม่งั้นเราจะหาคำตอบไม่ได้นะครับผมนะว่าแท้จริงแล้วนะครับอาถรรพ์อะไรต่อมีอะไรนั้นเด็ดจริงหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเลขตั้งต้นของเราโจทย์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับตัวที่1คือเลขอะไรเอ่ย3 2 1มายังมาแล้วใช่ป่ะเลขอะไรผมจะไม่พูดนะครับนะให้คุณคือผู้ตัดสินนะครับผมนะเอาแล้วนะครับเลขต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวถ้าเจ้าพ่อตีอะไรนะเจ้าพ่อสีสัวตานะมึงไอสัตว์คุยกับกูยาวแน่นะครับนะ3 2 1ชิปอะไรวะเลขอะไรเอาแล้วไอ้ดูเงาสะท้อนอุ้ยอุ้ยแม่งเหี้ยตรงกับที่กูได้มาเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมนะไฟคาอยู่ไหนมาเลยวันนี้ผมบอกเลยนะว่าอาถรรพ์อะไรก็ได้นะครับนะที่เบียดเบียนผู้คนนะครับหรือทำให้คนกลัวหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นวันนี้นะครับผมท้าทายสุดนะครับแต่ผมไม่ขอแตะต้องกับทุกดวงวิญญาณที่ล่วงลับนะครับเพราะว่าทุกๆชีวิตทุกๆท่านล้วนมีญาณมีทั้งสิ้นจบไลฟ์ผมนั่งสมาธิให้ด้วยนะครับผมแต่อาถรรพ์เจ้าพงเจ้าพ่อมึงมาเลยนะมาหน้าไปฟองหน่อยเร็วปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บไอ้นั่นไปไหนวะเฮ้ยโถยจะเป็นศพที่8หรือเปล่าโถเฮ้ยโหแล้วหวดเต็มคอใส่เต็มแง่งเลยนะไอ้3อยู่ไหนผมว่าอะไรไงอาถรรพ์มานี่ๆๆพี่ไอ้3อยู่นี่พี่แต่ผมเก็บให้อ่ะพี่ไอ้3อยู่ไหนฮะมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกท่านเดี๋ยวรอไอ้3แป๊บนึงฮะโดนป่ะโอ้โหแค่นี้ผมสบายนะตกตึก Empire State ยังไม่เป็นไรเลยนะมาแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะครับไปแล้วแว่นคงไม่ต้องใช้แล้วนะครับนะมาแป๊บนึงนะครับทุกๆคนใจเย็นใจเย็นนะนะใจเย็นนะกูก็เสียวเหมือนกันเลยเนี่ยได้ป่ะมาแป๊บนึงนะติดอาวุธก่อนทุกๆคนนะครับตอนนี้งอจะต่อยนะแป๊บนึงครับอาวุธเราเยอะนะครับผมนะระเบิดนะครับนะอะไรต่อมีอะไรอีกเต็มเลยนะครับนะสกัดแพทริออตพร้อมมาพี่บ่าวหน้ามีด่านนะฮะมีด่านตรงนี้สามแยกหมวกกันน็อกดิฮะลืมอะไรป่ะไม่เป็นไรลืมเดี๋ยวค่อยมาเอาให้ละกันนะคาดเบลด้วยผมต้องคาดเบลหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยไอต่อยกูต้องคาดเบลป่าวะฮะคาดเบลด้วยคาดเบลวะมาพร้อมนะทุกท่านอีกอันนึงอยู่ไหนอะไรอะบอเอาที่อยู่ผมอยู่กับพี่นะนี่อยู่ที่พี่บ่าวแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวช้าเดี๋ยวแค่เย็นรอผมสั่งเลสโก้ก่อนปึ๊บอาถรรพ์อะไรก็ได้
ช้านะแม่งขับไม่แข็งครับโอ้ยได้ได้เปล่าฮะได้ได้ได้อะไรนะกลัวมั้ยเนี่ยตาดิมองไปข้างหน้าทางมันสโลปทางมันสโลปไงเราเออๆดีๆดูทางไว้ดูทางไว้ดูทางไว้นะดูทางไว้ก่อนสโลปไงสโลปไงดูทางไว้ก่อนดูทางไว้นะดูเฮ้ยยิงแล้วไปโอ้ว่ากูเดินดีกว่าง่ายกว่านะครับนะไปนะขอบคุณมากนะโอเคไอ้เหี้ยเดินง่ายกว่าว่ะอ่ะโอ้โหประกงประกันก็ไม่มีด้วยนะอ่ะมาแล้วครับทุกท่านผมว่าผมเดินแม่งจบแน่นะไม่งั้นนะประกันก็ไม่มีไปแล้วนะขอบคุณมากโอ้ยไอ้เหี้ยเหยียบขี้ไอ้สัตว์อุปสรรคมากมายนะครับนะไม่ต้องดับนะไปต่อเฮ้ยนะวนมาหูนะนะเดี๋ยวผมจะวอมาถามนะว่าขอเข้ามาได้หรือเปล่าไฟที่ท่านเห็นนะครับนั่นคือไฟถนนนะครับผมซึ่งใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะวอมาถามนะว่าขอเข้ามาได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ตรงนี้ถ้าเกิดขอเข้ามาได้นะกับคุณอารบกวนไปดักผมตรงไฟนู้นนะดักคนเผื่อเดี๋ยวมีใครเข้ามาหรืออะไรยังไงนะตรงนู้นเลยนะไกลๆเลยนะที่เหลือเดี๋ยวผมเองกลับรถตรงนี้เหรอกลับได้ตัววัดกันหน่อยฮะได้ป่าววะทางลัดเข้าป่าเข้าโพดได้เลยแบบฮะไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนจับอย่าไปทำเขาโพดเขาตายนะไปแล้วครับทุกท่านมาแล้วครับนะก่อนที่เราจะไปเครียดกันนะครับนะในข้างในนั้นนะครับเราหันสากันพอแล้วนะที่เหลือก็ไปกันเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยไอ้เหี้ยกูว่านายเอ็กแม่งคว่ำไหวสัตว์เอ้ยเฮ้ยได้ป่ะเนี่ยนะฮะอย่าไปเหมาข้าวโพดเขานะโอเคครับไปนู่นแล้วทุกท่านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนู่นแล้วครับนะแม่งเอ้ยกูเรียกแก๊ปง่ายกว่านะเนี่ยไปกันต่อครับทุกท่านนะไปกันต่ออุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคน
ากาศได้นะครับนะไอ้ไก่ต่อยไปนู่นแล้วนะครับไฟที่ท่านเห็นคือไฟชุมชนนะครับใกล้ตาไก่ตีนนะครับตอนนี้มีการทำเหมือนไร่นะครับผมทำไร่กันนะครับเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าหมดเลยนะครับผมนะอึ๊บโอ้ยเชี่ยมืดมากมืดมากครับผมมาต่อครับทุกคนแป๊บนึงนะมาเช็คไฟนิดนึงอึ๊บตั้งป้อมก่อนครับโอ้ยทางก็จะประมาณนี้นะทุกท่านนะครับผมทางก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้วันนี้ผมไม่ได้มาให้หวยนะครับนะแต่ผมมาเพื่อที่จะพิสูจน์ถึงอาถรรพ์บางสิ่งนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเจอผีหลอกแล้วมักจะมีเรื่องดีๆตามมานะครับผมไปกันต่อนะทุกท่านสามแยกน้ำบอกเลี้ยวซ้ายนะครับผมโอเคครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีทางอย่างนี้นะทุกท่านป่าจ๋าเลยนะครับผมที่ประจวบนะครับไปต่อเชื่อบรรยากาศได้ว่ะบรรยากาศโคตรได้เลยครับทุกท่านเดี๋ยวผม360ให้ดูกันนะครับจะได้เห็นถึงบรรยากาศภาพรวมไปพร้อมๆกันนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ตาใกล้ตีนหมดเลยนะครับโอ้มืดๆเอาเรื่องนะเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นแนวธรรมชาติมากเลยนะครับนะสูโลกุยหันศาสยบเฮียเมื่อกี้เหมือนเงาเฮียอะไรบางอย่างครับแป๊บนึงไฟอะไรวะอ๋อไฟชุมชนนะครับไฟชุมชนที่ใกล้ตาแต่ไกลโหยเฮียเห็นบ้านแล้วทุกคนสัตว์เอ้ยกลับทันป่ะวะเนี่ยโอ้โหทุกท่านลองนึกภาพนะครับว่าสมัยก่อนในครั้งอดีตนะครับบริเวณนี้ป่าจ๋าเลยนะครับผมป่าปิดหมดเลยแล้วการหาบ้านหลังนี้นะครับเป็นอะไรที่ยากมากนะครับตอนนี้นะครับมีการทำทางมีการซื้อที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมแต่ที่ตรงบริเวณนี้นะครับกับเรื่องแปลกๆก็ยังคงอยู่นะครับผมถนนยังต้องทำหลบบ้านเลยเอาแล้วพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเช็คซิเกเรชั่นก่อนนะครับผมเทสวอลตอนนี้คอมเมนต์ผมตายอยู่นะครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมขอทำคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยากจะคุยกันนะครับผมฮะมาคอมเมนต์ตายอยู่เทสวอลกูแตกนะกูแตกนะแป๊บนึงนะครับเทสวอลเทสวอลนิ่งเลยว่ะนิ่งเลยครับ1 2 1เทสวอลเทสวอลเทสกูแตกถามนะถามคุณอาคุณปู่คุณย่าให้หน่อยว่าถ้าขอเข้ามาตอนนี้มันดึกไปหรือเปล่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีเลยนะแป๊บนึงนะทุกท่านนะครับผมเพราะว่าอาถรรพ์แต่ดั้งแต่เดิมนะครับนะค่อนข้างที่จะมีตำนานแปลกๆเกิดขึ้นมากมายอันนี้ผมแคนเซิลที่แบบเวอร์วังออกหมดเลยนะเอาแบบที่กลางๆนะครับผมนะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับยังนิ่งอยู่นะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะท้าแม่งก่อนเลยดีกว่าโปรดใช้จักรยานเก่าๆนะครับในการรับลมนะครับผมนะมาเชียบานแม่งโคตรได้เลยทุกท่านได้ยินว่าแป๊บ
ึงนะครับทุกคนฮึบบ้านไหนกูแตกโอเคพี่ไม่ดึกไปใช่ป่ะไม่ครับพี่อาถรรพ์อะไรก็ได้ได้โปรดมาดมตดกูหน่อยงั้นผมนะครับบอกได้เลยว่าต้องขอขมานะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขอขมาก่อนแป๊บนึงตามสไตล์ก็อดดราก้อนนะครับเรามาลุ้นกันดูนะว่าวันนี้ผมจะขอขมายังไงนะครับผมแป๊บนึงเอาใกล้ๆก่อนอุ้ยเฮียโคตรได้เลยว่าตาลตะโนดโอ้เฮียเอ้ยยิงไกลบ้านแม่งไอ้สัตว์กูกลับทันไหมวะเนี่ย360ก่อน360ก่อนครับทุกคนเห็นไหมครับบรรยากาศนะครับ360ก่อนสูลูกุยอาถรรพ์อะไรก็ได้จะเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่หรืออะไรก็ดีวันนี้มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ย เจ้าพ่ออาถรรพ์อีเหลืองสัตว์กำบอไปต่อป่ะนี่ทุกท่านครับเฮียบ้านโคตรได้เลยสัตว์เอ้ยอุ้ยบ้านหลังใหญ่ว่ะทุกคนครับบ้านหลังใหญ่กว่าที่ผมคิดอีกนะครับผมเป็นบ้านไม้นะครับผมนะถูกสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์นะครับผมโหไปต่อครับทุกท่านเชี่ยโหสัตว์ลองปิดไฟดูไหมครับทุกคนมีคนเคยเจอเปรตด้วยนะเจอผีแลบลิ้นปิ้นตานะครับนะปิดไฟอุ้ยปิดไฟโคตรหลอนเลยเฮียหือปิดไฟแล้วโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนมีการพบเจอนะครับกับหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงาบางสิ่งนะครับผมอันนี้คือจากปากคำบอกเล่าของเจ้าของเลยนะครับนะเงาบางสิ่งที่ยืนอยู่บริเวณชั้น2นะครับแต่หัวชนหลังคานะครับแล้วลิ้นหงลิ้นห้อยลิ้นยาวนะครับผมอาถรรพ์มากมายเกิดขึ้นที่นี่ครับอุ้ยบ้านแม่งได้วะไอเหล็กแลซูลูกุย360อีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูก่อนว่าบรรยากาศนะครับมันจะวิวสักแค่ไหนนะครับทุกคนอุ้ยเหี้ยโอ้โหแม่งโคตรได้เลยว่ะอินฟราเรดเลยเหรอครับเอางั้นเลยเหรอจัดไปนะครับผมเปรตไหนสัตว์ต่อยกูป่ะล่ะนะอาถรรพ์อาถรรพ์อะไรนะครับที่เบียดเบียนผู้คนนะครับผมวันนี้มาเลยมาเบียดเบียนกูให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวแม่งรู้จักครับผมมาเอาละมึงเอ้ยอุ้ยเหมือนตรงนั้นเหมือนมีห้องด้วยนะครับตรงนี้ห้องหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับฮัลโหลนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ้าผมขอขมานะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอขมาตรงหน้าต้นไทรเลยทุกท่านนะแล้วผมจะให้คุณอานะครับคุณอาแล้วก็นายเอกนะครับผมดักอยู่หัวถนนฝั่งนู้นนะครับกันใครต่อใครนะครับที่ขับเข้ามานะครับด้วยความสงสัยนะครับผมแต่ตรงนี้บอกก่อนเลยว่าที่ทั้งหมดนี้นะครับผมนะครับเป็นของคุณอาแล้วก็คุณน้านะครับ
บริเวณหลายไร่มากนะครับผมนะขอเข้ามาได้ชัวร์นะจัดได้เลยพี่บ่าวจัดได้เลยครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับบ้านโคตรได้เลยครับทุกคนอะไรกันหนออะไรกันหนอที่เฝ้ารอใครต่อใครอยู่บริเวณนี้เอาละสู้ลูกคุยน้าบอกคุณอามาดักทางให้ผมด้วยนะดักหัวถนนเลยเรียบร้อยดีครับพี่บ่าวเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วครับลุยเลยชัวร์นะนะวิทยาบาลโคตรได้เลยทุกท่านมีการตีสังกะสีปิดด้วยนะครับอินฟราเรดสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมขออินฟราเรดสักหนึ่งรอบก่อนนะครับทุกคนชัวร์ผุดผุดครับอินฟราเรดสักหนึ่งรอบก่อนดีกว่านะครับอึ๊บว่ามีใครมาขอหวยตัดหน้าเราหรือเปล่านะครับผมเบื้องหน้าของท่านคือบ้านร้างโอ้กำลังคลายความร้อนเลยลูกพี่นะตอนนี้ยังจับเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแว๊บๆวะตอนนี้ยังจับอะไรไม่ได้นะครับเมื่อกี้ตรงระเบียงเหมือนมีอะไรแว๊บๆอยู่นะครับแป๊บนึงนะอะไรวะเชี่ยเฮ้ยแป๊บนึงครับไอสัตว์เอ้ยขอขมาก่อนดีกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีบอกได้เลยว่าคนคนนั้นคือผู้บุกรุกนะครับผมสามารถดำเนินคดีได้เลยนะครับเพราะสถานที่มีกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมนะครับและวันนี้นะครับผมขอกรรมสิทธิ์นะครับจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมนะครับซึ่งเจ้าของนะครับกรรมสิทธิ์ในบริเวณนี้บอกเลยว่าจัดการได้เต็มที่นะครับกับเรื่องของอาถรรพ์อะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เอ้ยมึงรู้จักกูน้อยไปซะแล้ว You know me a little go มึงรู้จักกูน้อยไปอันนึงนะอุ้ยเหี้ยบ้านแม่งได้เว้ยสัตว์อุ้ยเหตุฉะไหนเลยถึงตีปิดแค่ด้านเดียวนะครับผมแนวล็อบเลยนะเนี่ยโอ้สังกะสีล้อบ้านเลยครับหืมอาถรรพ์หลายสิ่งเกิดขึ้นนะครับจนทำให้ใครต่อใครเชื่อว่านะครับผมการเสียชีวิตนะครับของบุคคลทั้ง7ในบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นเรื่องของอาถรรพ์ล้วนๆนะครับไปต่อเดี๋ยวเราไปขอขมากันก่อนครับขอขมาก่อนนะครับผมวิ่งเชียร์โอ้โหแม้แต่ท่านเจ้าของบ้านเองนะครับก็ยังไม่อยากที่จะขึ้นไปเลยนะครับผมแบบนึงนะทุกคนเชียร์น่ากลัวมากอ๋อตรงนั้นครับตรงนั้นเจ้าพ่ออยู่นั่นทุกท่านเจ้าพ่ออยู่นั่นครับเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแว๊บแว๊บวะไฟที่ท่านเห็นไกลๆน่าจะเป็นไฟชุมชนนะครับน่าจะเป็นไฟชุมชนนะครับผมแป๊บนึงขอเพิ่มไฟแป๊บนึงนะครับผมวิ่งเยอะโคตรได้เลยคือตรงนี้นะแม้แต่ท่านเจ้าของยังไม่มาเลยนะครับผมนะท่านบอกว่าไม่กล้าเข้านะจะทำอะไรจะท้าอะไรเต็มที่แต่ว่าเขาไม่ยุ่งนี่ครับตรงนี้ที่มีคนเจอผีเยอะมากครับทุกคนเรามาถึงแล้วครับนี่เลยนี่ครับทุกท่านผ้าเพ้ออะไรพันเต็มเลยนะครับผมตรงจุดนี้นะครับมีการเจอผีอะไรต่อมีอะไรค่อนข้างเยอะมากนะครับผมอะไรเล็กๆวะมีศาลด้วยครับทุกท่านศาลไข่ฟองก็มานะครับเฮ้ยๆๆ
ฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเชี่ยอะไรแบบว่าหิ่งห้อยเปล่าวะไม่แน่ใจว่าหิ่งห้อยหรือแมลงนะครับเมื่อกี้นะครับผมเอาชัวร์ก่อนนะเอาชัวร์ก่อนนะเอาชัวร์ก่อนครับทุกท่านโอ้ยเยี่ยบ้านโคตรได้เลยครับหลายท่านบอกว่ามีเสียงตลอดนะครับผมบริเวณหน้าบ้านก็มีการพบเห็นนะครับเงาอะไรต่อมีอะไรมากมายนะครับผมนะงั้นผมขอทำการขอเข้ามาก่อนดีกว่าครับแป๊บหนึ่งนะทุกท่านนี่คือการขอเข้ามาของข้าพเจ้ากอดดราก้อนอาถรรพ์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไอ้เล็กแลอย่าสีสวนนะมึงเอ้ยแป๊บหนึ่งนะครับเอาละมึงเอ้ยผมไม่ชอบลบหลู่นะครับทุกคนนะและผมก็ไม่ชอบท้าทายแป๊บหนึ่งครับได้ดูขอเข้ามารอบนี้บอกตรงโคตรพลาดนะครับไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยแป๊บนึงครับทุกท่านอุ้ยนี่ครับโอ้โหเหี้ยสัตว์มาไอ้เหี้ยเจ้าพ่อตื่นเลยสัตว์ได้เวลาแล้วมึงมาได้เวลาแล้วครับทุกท่านนะเอาเลิกเอาใช้เรียบร้อยนะครับเจ้าพ่อแป๊บนึงนะทุกคนเอาแล้วมาคราวนี้ก็เป็นเรื่องของผมกับเจ้าพ่อนะครับทุกท่านนะแป๊บนึงนะครับโอ้ยเยี่ยบรรยากาศโคตรได้เลยบรรยากาศโคตรได้เลยครับไฟเอาไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเฮ้ยเชี่ยเสียงอะไรมาจากท้องบ้านวะทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนมีเสียงลากอะไรบางอย่างครับผมเดี๋ยวเจ้าพ่อรอแป๊บนะโอ้ยเจ้าพ่อคนน่ากลัวเลยสัตว์เจ้าพ่อรอแป๊บนึงเฮ้ยแป๊บนึงนะครับเหมือนเสียงลากลากไม้ครับผมนกพิราบหรือเปล่าแต่เป็นเสียงเหมือนลากลากครับเชี่ยเอ้ยเฮ้ยเยี่ยบ้านโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนแป๊บนึงนะครับเสียงเหมือนอะไรลากๆนะครับเมื่อกี้นะครับผมอะไรบางอย่างที่อยู่ในนี้ตกใจหรือเปล่าหูยอุ้ยเชี่ยไฟดับไอ้สัตว์เอ้ยไฟดับเองโอ้เราเจอกับกระเป๋าอิเซมิยาเกะด้วยครับอุ้ยเชี่ยแป๊บนึงครับสัตว์เอ้ยวันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรามีปัญหาไปหมดเลยนะครับนะ
เฮ้ยมีแคลรี่ด้วยครับทุกคนโอ้ยบ้านโคตรได้เลยครับเดี๋ยวหาที่มาของเสียงก่อนนะครับอินฟราเรดอะไรอยู่บนถนนหมดเลยครับทุกๆคนนะอินฟราเรดอยู่บนถนนครับงั้นก่อนอื่นเลยนะครับตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับผมหน้าที่ของผมนะครับที่รับปากต่อคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณยายกว่า30ชีวิตนะครับผมนั่นก็คือนะครับผมลองมาเล่นเซียมซีกับอาถรรพ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ณจุดๆนี้นะครับนะงั้นเดี๋ยวจัดก่อนเลยนะครับ1ดอกนะครับผมมาจัดเลยลูกเพ่นะครับตรงนี้ดีกว่าน่ากลัวดีกว่าคุณป้าครับคุณลุงคุณตาที่ดูไลฟ์อยู่นะครับลองมาดูนะครับว่าจะตรงกับเลขตั้งต้นหรือไม่นะครับและเจ้าพ่อจะเอาสารใหม่หรือเปล่านะครับนะหรือจะไม่อยากให้มีสารเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสนุกๆ นะครับทุกคนผมเองก็อยากรู้นะครับผมอาสโตมาซากะมายามาฮึด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 หายแล้วหนึ่งดอกนะครับภารกิจนี้คือภารกิจแทนคุณตากับคุณยายนะครับฮึดฮึดฮึดมาแล้วครับมาสองแล้วนะขออีกงานขออีกงานขออีกงานครับแป๊บนึงอาถรรพ์เขาบอกว่าที่นี่นะครับสร้างทับกับบางสิ่งนะครับผมไอ้บางสิ่งที่ว่านั่นมึงออกไปเด้นะต่อครับมาฮึบไอ้สามเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยกูเหนื่อยนะฮึบฮึบอะไรฮึบต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 บมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวยานอนหลับตื่นไปแล้วแม่งเหนื่อยไอ้สามมึงจะทำใหญ่ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านนะครับไฟดับลงก็ยังทิ้งรอยเท่าทานเธอตัดสัมพันธ์ฉันขาดเยื่อใยปึ้งปึ้งปึ้งทุกอย่างอยู่นี่เฮ้ยเหมือนมีเสียงบางอย่างอยู่ข้างบนครับทุกท่านนะทุกอย่างอยู่นี่ครับผมอึ๊บสามอันอยู่นี่นะดูทีละอันนะครับทุกท่านดูทีละอันเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะครับทุกท่านเมื่อกี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะวันเลขตั้งต้นของเราเป็นเลขอะไรนะครับผมคุณลุงคุณป้าครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะแม่นจริงหรือเปล่านะครับ3 2
หนึ่งบึ๊บไอ้เหี้ยศูนย์วะเฮ้ยศูนย์ครับทุกๆคนนะมาวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นแค่นี้แน่นอนนะผมเตรียมไม้เด็ดเอาไว้ตอนท้ายนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราต่อกันครับทุกท่านสามอันนี้นะอันนี้นะครับดึง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 สามสองหนึ่งเฉียบเฮียศูนย์อีกแล้วเฮ้ยพระเจ้าช่วยแป๊บหนึ่งนะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าอีกอันนึงเป็น0นะหรือว่าเป็น7หรือว่าเป็นอะไรนะฮาเลยนะ007เจมบอนด์เลยนะไอ้สัตว์เอ้ยนะครับ0ใช่ป่าววะ0นะเอาแล้วนะครับ3 2อีกอันนึงนะถ้าเป็น7ฮาเลยนะเป็น007เลยนะมาหรือถ้าเป็น0นี่ฮากว่าอีกนะครับผม3 2 1พริบไอ้เล็กล่าโอ้พระเจ้าไอสัตว์เอ้ยทุกคนครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับเหี้ยไอสัตว์เจ็บเฉยเลยเอาแล้วนะครับเหี้ยโคตรฟุกเลยวะอันนี้ถือว่าฟุกมาก007เฉยครับทุกท่านต้องอย่างนี้เลยใช่ป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเจมบอนด์มาครับทุกๆคนเจมบอนด์มาครับเอาแล้วมึงแป๊บนึงสามบานผมไม่ได้ดูนะทุกๆท่านไอ้เหี้ย007จริงๆว่ะแป๊บนึงนะผมไม่ได้ดูนะเมื่อกี้นะปึ๊บทุกๆท่านดูนะครับCMC ของผมนะครับผมประกอบด้วยเลขหลากหลายนะครับ40ก้านนะครับผมมีเลขต่างๆนานามากมายนะครับทุกเลขเลยนะครับใน40ก้านนี้นะครับผมนะครบเลยนะครับเอาละมึงเอ้ยไอ้เหี้ย7มาเว้ยเอางี้ป่ะล่ะนะเจ้าพ่อเดี๋ยวถ้าเขย่าอีกทีนึงออก007กูตั้งศาลไม้สักให้เลยเอาบ้างกล้าเปล่ากล้าเปล่าแป๊บหนึ่งเจ้าพ่อบอกว่าเมื่อกี้มาเจ้าพ่อมาคุยกับกูหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านไปเดี๋ยวผมคุยกับเจ้าพ่อก่อนนะเดี๋ยวก่อนเนี่ยขอเอาไฟก่อนนะขอเอาไฟก่อนครับแป๊บหนึ่งทั้งไฟทั้งอินฟราเรดเลยอยู่นี่หมดเลยมาอึ๊บมาไปต่อครับฮึบเอาแล้วเชี่ยแม่งเจ็ดเฉยว่ะเชี่ยมืดเลยเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกท่านอึ๊บอุ้ยมืดมากนะครับฮึบฮึบเฮ้ยฮึบไม่มีมือปัดแสงฮึบมาแล้วครับทุกคนวางกันมานี่เจ้าพ่อก็ไม่รอดนะไหนไอตัวไหนที่แม่งห้อยขาไว้สัตว์เอ้ยมานี่มาอุ้ยมาดังครับลุงพลังหมดเลยผมคนเดียวทำอะไรหลายๆอย่างนะครับอึ๊บตรงนี้ครับมาเฮ้ยอะไรมาห้อยโค้งห้อยขาอู้มาแป๊บนึงนะทุกท่านเดี๋ยวสำรวจกันโอ้ยเหี้ยต้นบะเริ่มเลยวะโอ้ยดึกๆเอาเรื่องนะเนี่ยดึกๆเอาเรื่องนะครับผมอ๋อเออว่าเฮ้ยทุกๆคนเมื่อกี้07นะครับ
รงกับตัวเลขของยอดที่เสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้เลยครับทุกๆคนเออว่าเฮ้ยเพิ่งเห็นคอมเมนต์เฮ้ยไอ้เล็กแร่แป๊บนึงครับวอกูไปไหนวะเฮียวอหายครับทุกท่านสัตว์เอ้ยไม่ต้องวอแม่งแล้วนะครับนะเนื่องจากว่าพลุงพลังไปหมดเลยนะครับเชี่ย007ครับทุกคนเฮ้ยน่าคิดนะเป็นความบังเอิญที่อยู่เหนือความคาดหมายนะครับผมเอาแล้วความบังเอิญแรกถือว่าผ่านแล้วความบังเอิญที่สองล่ะจะว่ายังไงเอาละมึงเอ้ยความบังเอิญที่สองจะว่ายังไงอะไรเต็มไปหมดเลยวะเฮ้ยปิดไฟก่อนนะครับทุกคนสนุกนะแป๊บนึงหาหลักก่อนอึ๊บหาหลักก่อนครับอินฟราเรดไอ้เหี้ย007เฉยเลยสัตว์ได้มีใครไปแอบอยู่บนต้นไม้ป่าวะเฮ้ยอะไรวะข้างล่างตัวเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับผมเปิดไฟก่อนฮึบอ๋อน่าจะเป็นก้อนหินนะครับผมน่าจะเป็นก้อนหินก้อนนี้นะครับ เจ้าพ่ออยากได้สารใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกท่านนะครับผมว่าเจ้าพ่อต้นไทรนะครับที่อายุนับร้อยปีนะครับผมที่ใครต่อใครนะครับบอกว่าให้เลขแม่นมากนะครับกับบางสิ่งบางอย่างนะครับอาถรรพ์บางสิ่งที่อยู่ในบ้านนะครับว่าข้างนอกกับข้างในอันไหนจะฉายไรกว่ากันเจ้าพ่อได้โปรดมาอยู่ในบ้องด้วยเถิดมานี่เจ้าพ่อก็ไม่รอดนะครับนะวันนี้เจ้าพ่อก็ไม่รอดนะไอสัตว์ตัวเหี้ยอะไรห้อยขาวะแป๊บนึงครับทุกท่านไปกันต่อครับผมวันนี้บอกเลยนะครับขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับคุณคิดว่าข้างในกับข้างนอกอันไหนจะแม่นกว่ากันอันนี้ไม่ใช่หวยนะทุกๆคนนะแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเลขนะครับเลขคณิตคิดในใจมาเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ไหมโอ้ยเชี่ยบรรยากาศโคตรได้เลยสัตว์เอ้ยกล้องประมาณนี้นะครับกล้องประมาณนี้เชี่ยข้างใน07ว่าแม่งเป๊ะเวอร์ข้างในนี่บอกตรงเป๊ะเวอร์ครับนะข้างในเป๊ะเวอร์ทุกท่านเฮ้ยมีงูป่าววะสัตว์นะครับต้นไทรงูเยอะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนะครับกับข้างนอกอันไหนจะเจ๋งกว่ากันนะครับผมไปเลยอึ๊บไฟหน่อยไฟหน่อยมาแล้วอาซาโตมาซากะมายาเจ้าพ่อสู้ข้างในได้หรือไม่นะครับผมมาว้าวแป๊บนึงมาอึ๊บมาเลย
กูก็ได้นะไม่ว่านะเขาบอกว่าหลอกแล้วจะได้หลอกกูหน่อยได้โปรดหลอกกูหน่อยอาซาโตบาซากามะยังไอ้สัตว์ไอ้เจ้าพ่อแม่งแกล้งครับเจ้าพ่อแกล้งอึ๊บอึ๊บมาหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้วนะครับผมนี่อยู่นี่นะครับอาซาโตมาซากามะยังมาสองแล้วครับผมไม่ดูนะทุกๆคนพับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับผมมองไม่เห็นเลยเฮ้เจ้าพ่อเอาแบบขย่าวละอองเลยได้เปล่าบอกได้คำเดียวนะครับนะอีก2วันเจ้าพ่อจะได้สารใหม่หรือไม่ผมไม่รู้นะครับผมขึ้นอยู่กับเจ้าพ่อแล้วงานนี้ นะมาฮึ มาแล้วครับครบอีก3วันไม่สิมาลืนเจ้าพ่อจะได้สารใหม่หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าพ่อแล้วเด้อข้างบนบ้านเดี๋ยวผมไปแน่นะครับแป๊บนึงปึ๊บมาทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าแท้จริงแล้วนะครับจะสมคำเล่าอ้างหรือไม่นะครับผมมาแป๊บนึงเดี๋ยวขอจัดเลี้ยงก่อนนี่นะครับดึง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 ปรับไฟนิดนึงพึบนะสามอันนี้เอ้ยเฮียสัตว์เอ้ยแมงแปดแปดแปดครับเริ่มจากอันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับ3 2 1ปิ้งอะไรวะอะไรอะไรวะแป๊บนึงครับทุกท่านผมให้ทุกๆคนตัดสินนะครับนะผมไม่พูดนะครับผมให้ทุกๆคนตัดสินนะครับผมเลขตั้งต้นของเราจำไม่ได้แล้วด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ3 2 1ดึง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 อาซาโตมาซากามะยังโอ้โหยี่เรียกเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับเอาแล้วฮึบมาแล้วไปสองนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าพ่อจะได้ไปต่อหรือไม่อีก2วันอาซาโตมาซากามะยาพึบอะไรเอ่ยอะไรคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมตอนนี้อันนี้คือของเจ้าพ่อไม่เกี่ยวกับในบ้านนะคนละส่วนกันนะครับนะเพราะเขาคนละเรื่องคนละตำนานนะครับคนละเรื่องคนละตำนานกันนะครับตำนานใครจะอยู่ตำนานใครจะไปนะมาเรียนรู้เรื่องทุกท่านครับแต่ที่แน่ๆผมบอกได้เลยนะว่าใครที่ไม่ได้เห็นบรรยากาศของบนบ้านคุณพลาดมากนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่จะได้เห็นถึงบรรยากาศภายในของบ้านหลังนี้7ศพที่ขึ้นชื่อกับเรื่องอาถรรพ์ที่ทำให้ทั้ง7ชีวิตต้องพลัดพรากนะครับเราไปต่อไอ้3ยังไม่หมดหน้าที่นะครับผมไอ้3ต้องไปต่อนะครับป่ะนะไปต่อครับทุกคน
ไอ้สามผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนเซียมซีทั่วไปนะทุกท่านสร้างความฮือฮามาแล้วไม่นับไม่ถ้วนนะครับผมป้าไอ้สามลูกพ่อแป๊บนึงนะสะพายดีกว่าสะพายดีกว่าครับอึ๊บอึ๊บได้เวลาขึ้นข้างบนส่วนข้างบนจะเป็นยังไงไปไอ้สัตว์เอ้ยกูเป็นโรบินฮูดเลยคะเนี่ยนะครับไปต่อครับทุกท่านขอขมาแม่งอีกดีป่ะนะไปต่อครับแต่ไอ้ที่เขาบอกว่าแม่นตรงบันไดครับทุกคนนะแป๊บนึงผมหาวอกันครับทุกท่านผมพกของเยอะมากเลยนะครับคือทุกท่านครับช่วยผมหาวอกันครับผมฮึบแป๊บนึงครับผมวอกูอยู่ไหนวอมากูแตกวอมาวอมาอีกแต่ยินเสียงเบาๆไกลๆแล้ววอมาอีกวอมาไหนเอ็กกูแตกวอมาเลยเสียงอยู่ใกล้ๆแล้วครับทุกท่านวออีกวออีกเจอแล้วโอเคไปต่อครับทุกท่านโอ้ครูแม่งยิ่งกว่ายอดมนุษย์อีกนะเนี่ยพกของนับสิบนะครับทั้งพุทั้งประทัดทั้งดอกไม้ไฟทั้งตะเกียงทั้งอินฟราเรดทั้งถือกล้องลองนับตุ่มให้หน่อยพี่ว่ามีกี่ใบครับนับตุ่มนับตุ่มเหรออย่าบอกนะว่าถ้าแม่งมี7ตุ่มเท่ากับ70อันนี้คืออาถรรพ์เลยนะตามที่เขาล่ำเขาลือคือมีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องอาถรรพ์เยอะมากเกี่ยวกับการสร้างผิดที่ผิดทางสร้างทับอะไรบางสิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันทุกท่านคุณคิดว่าบ้านหลังนี้มีตุ่มกี่ใบครับผมเอาแล้วไปกันต่อไปกันต่อแบบนึงเราใช้อินฟราเรดหาตุ่มดีไหมครับทุกคนเดี๋ยวดีไหมเอ่ยแบบนึงนะตะเคียงวางก่อนดีกว่าโอ้อย่าให้มันยุ่งยากขนาดนั้นเลยนะครับนะอย่าใช้อินฟราเรดหาเองเลยดีกว่าเฮียถ้ามี7ตุ่มนี่ฮาเลยนะไม่นะไม่นะไม่นะนี่เลย1แล้วนะครับเฮ้ยโอ่งนับป่าววะโอ่งกับตุ่มก็คล้ายๆกันนะแป๊บนึงครับทุกคนผมวางหมดเลยนะวางไว้ก่อนนะครับผมวางไว้ก่อนหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนับใบใหญ่ก่อนดีกว่าว่าใบเล็กยังเอาใบใหญ่ก่อนนะครับทุกท่านอุ้ยเฮียห้องน้ำโคตรน่ากลัวเลยครับใครที่ออกไปก่อนบอกได้เลยว่าพลาดเลยนะเพราะไอทีเด็ดมันอยู่ชั้น2ครับผมนะนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าข้างล่างนะครับผมสามารถเล่นได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ได้แต่ข้างบนผมมีเวลาแค่30นาทีนะครับผมเพราะเงื่อนไขที่ผมทำข้อตกลงบางสิ่งไว้นะครับกับบางอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้น
ใครไม่ได้ดูโคตรพลาดนับกันครับทุกท่าน1 2 3 4 5 6 6แล้วครับ6แล้วครับทุกคน7ไอ้เหี้ยพระเจ้าช่วยเฮ้ยหุยองค์เล็กไม่นับนะครับผมนับแต่ตุ่มใหญ่นะทุกอย่าง7หมดเลยครับเอาใหม่ทุกท่าน1 2 3 4 5 6 7เหี้ยหมดยังหมดแล้วครับเฮ้ยแม่ง7จริงๆอุ๊ยข้างบนป้ายาวใจเย็นป้าเดี๋ยวผมขึ้นไปเชี่ยไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยแม่ง7จริงๆว่ะเฮ้ยแป๊บนึงครับเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนแรกพูดเล่นนะตอนแรกพูดเล่นตอนนี้7จริงว่ะเท็ดเห็นแล้วพี่เฮ้ยแม่งเจ็ดจริงเว้ยไอ้คนลุกว่ะพี่เฮ้ยอันนี้นะเอกรู้ป่าววะข้อมูลอันเนี้ยไม่รู้เลยพี่เฮ้ยอันนี้ไม่ได้การเซตเตรียมอะไรนะทำไม่ได้นะครับผมแล้วมีใครเอาเรื่องนี้ไปโยงกันหรือเปล่าวะเจ็ดจริงๆครับทุกท่านเอาแล้วมึงเอ้ยกูว่าเจ็ดมาวะเฮ้ยหรือเขาจะบอกอะไรเราเป็นในๆหรือเปล่าวะเนี่ยนะต่อครับข้างบนครับทุกคนเสียงไม้ลั่นมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะครับนะอาจจะเป็นเพียงแค่เสียงไม้ลั่นก็เป็นได้นะครับผมไม่มีเอาทีมงานมาแอบมาซ่อนนะครับนะไม่ใช่สไตล์ผมนะครับอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เสียงนกพิราบไอ้เหี้ยนกพิราบไม่น่าจะดังขนาดนั้นนะครับผมข้างบนมีคนอยู่ไหมครับหุ้ยเหี้ยกลางวันเลยครับทุกท่านหรือเสียงผมดังไปจนทำให้บ้านสั่นพระเจ้าช่วยมือผมสายไฟอยู่นะครับอีกมือนึงถือกล้องนะครับผมไฟมาจากข้อมือผมนะครับพี่ชายเหมือนเสียงเงียบไปแล้วครับทุกคนชิโคตรเฟี้ยวเลยว่ะโคตรเฟี้ยวเลยครับหรือว่าข้างบนบอกว่าของกูแม่นสุดนะไปเสียเวลากับข้างล่างทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงตะเกียงกับอินฟราเรดขาดไม่ได้นะครับผมเอาแล้วสุดเลย
ไปด้วยกันก่อนไปด้วยกันก่อนไม่เอานะพื้นไม่มีเหี้ยอะไรทั้งสิ้นอุ๊ยเหี้ยตะเกียงพังทุกคนอ๋อไม่พังครับไปต่อบันได7ขั้นหรือเปล่าเออว่ะเดี๋ยวนับบันไดไปพร้อมกันนะครับทุกคนแป๊บนึงอย่าบอกนะว่าบันได7ขั้นผมไม่นับเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันดีกว่าครับทุกคนคุณคิดว่าบันไดบ้านหลังนี้มีทั้งหมดกี่ขั้นอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมก็ดราก้อนนะครับจะไม่มายุ่งหรือพาดพิงผู้เสียชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะทุกๆท่านล้วนมีญาติมิตรยังคงดำรงอยู่ทั้งสิ้นสิ่งที่ผมมาเล่นนั่นคืออาถรรพ์บางสิ่งนะครับผมที่เป็นต้นขั้วนั่นเองนะครับนะคุณลุงคุณป้าบอกเลยว่าท่านเล่นต้นขั้วของอาถรรพ์เต็มที่เลยลูกเอ้ยนะครับผมเรามานับบันไดไปพร้อมๆกันดีกว่าครับทุกๆคนสัตว์เอ้ยถ้า7อีก5เลยนะถ้า7อีก5เลยนะครับผมนะถ้า7อีก5เลยนับพร้อมกันดีกว่าเอาละมึงเอ้ยเริ่มจากขั้นแรกก่อนเลย1 2 3 4 5 5แล้วครับทุกๆคน6เฮียคนลุกไอ้สัตว์เอ้ย 7ครับเฮ้ยคุณคือผู้ตัดสินมันคือความบังเอิญที่อยู่เหนือความบังเอิญหรือเปล่าวะเนี่ยเฮียทุกคนครับไอ้สัตว์ยังไงและเสียงอะไรอยู่ข้างบนเสียงอะไรอยู่ข้างบนเมื่อกี้แต่ที่แน่ๆ7แล้วนะครับผมนะ7นะครับผมนะเพราะข้างล่างไม่มีนะครับ ข้างล่างไม่มีด้วยครับข้างล่างไม่มีด้วยเราจะนับแต่ลูกนอนนะบริเวณชานพักเราไม่นับนะครับเรานับแต่ลูกนอนนะครับผมเชี่ย7ไอ้สัตว์เอ้ยพระเจ้าบันไดเคลียร์นะบันได7ประตู7ด้วยหรือเปล่าวะอย่าบอกว่าเหมือนปราสาท99ที่ผมไปมาที่มาเลเซียนะครับผมไปปราสาท99นะครับผมปราสาทรวมแม่มดนะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่ไปไลฟ์ตอนกลางคืนแบบคนเดียวนะครับไปย้อนดูได้ใน YouTube ไอ้เหี้ยอันนั้นน่ะเฟี้ยวจริงอันนั้นน่ะเฟี้ยวสุดครับอย่าบอกนะว่าหน้าต่างมี7บานไปดีกว่าขึ้นแล้วครับทุกคนหึเสียงเสียงอะไรวะเมื่อกี้เหมือนมีเสียงบางอย่างครับอาถรรพ์เลข7เว้ยไปครับเดี๋ยวขอเปิดตะเกียงก่อนนะไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับผมใครไม่ได้ดูไลฟ์ดีโคตรพลาดเลยสวัสดีอาถรรพ์อันยองคาเซโยอันยองคาเซโยไปครับทุกท่านไอ้เหี้ยเมื่อกี้เสียงแบบนี้เลยครับทุกๆคนชัดเจนเฮ็ดดีเลยนะเมื่อกี้เสียงอย่างนี้เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านกเหี้ยสัตว์
แป๊บนึงครับทุกท่านอุ้ยสวัสดีครับประตูล็อกแม่กุญแจอยู่พี่ชายเงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วครับตรงนี้นะนี่คือเรื่องจริงนะครับทุกท่านนะครับผมคุณรู้หรือไม่ว่าแม้กระทั่งผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์นะครับก็ยังไม่อยากที่จะไขประไขแม่กุญแจอันนี้และเข้ามาแม้กระทั่งตอนเวลากลางวันนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะนำเสนอผมจะเล่นกับอาถรรพ์ตั้งต้นนะครับผมนะอาถรรพ์อะไรกันหนออันนี้ถูกงัดไปหนึ่งนะครับผมถูกงัดไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งกุญแจที่ค่อนข้างใหม่นิดนึงเดี๋ยวขอดูยี่ห้อแป๊บนึงนะครับขอดูยี่ห้อก่อนทุกท่านอะไรมาแป๊บนึงนะโอเคโอเคครับทุกคนโป่งอุ้ยเชี่ยแป๊บนึงครับวอกูไปไหนเทสวอกูแตกนะเอ็กครับผมลองถามคุณลุงคุณป้าให้หน่อยเดี๋ยวว่าถ้าพี่จะวิชามารเข้าไปได้ไหมเคาะประตูก่อน7ทีเป็นไอเดียที่ดีมากครับขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับผมโอ้ไหนๆจะ7แล้วก็ต้อง7ให้สุดนะ1 2 3ผมวางไว้ดีนะทุกท่านโอเคครับพี่บ่าวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บๆเคาะ7อะไรถ้าไหลแล้วกูลืมเลยคันนี้3ใช่ป่ะ4 5มือซ้ายผมถือกล้องอยู่นะครับทุกคน6 7ไอ้3ต้องคุยกับอาถรรพ์บางอย่างที่อยู่ภายในเดี๋ยวรอคำตอบแป๊บนึงนะทุกท่านนะครับวออยู่ไหนรอคำตอบก่อนรู้ได้มีคนรู้ได้ว่าที่นี่บ้านเลขที่7รอสัญญาณแป๊บนึงโอเคครับพี่บ่าวโอ้โหพี่บ่าวได้เลยครับชัวร์นะนะไม่มีปัญหานะตามมาทีหลังนะแต่ผมสัญญาผมไม่ทำลายอะไรใดๆทั้งสิ้นแค่เข้าไปดูแล้วก็เหย่าติ้วเฉยเอาแล้วครับทุกๆคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บนึงนะครับผมนะอุ้ยเหี้ยใครเดินวะพี่ชายเดี๋ยวเอานี่ก่อนดีกว่าเอาเรื่องของประตูของเราก่อนนะครับแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงครับภาพบางภาพอาจจะไม่สมควรนะครับขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับผมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับวิชาสะดอกโซ่ตรวนอ
านทุกคนอย่าลืมเตือนผมนะครับ1 2 3นะผมลุยคนเดียวตลอดนะครับนะมึงไอ้พวกเลื้อนรู้แค่เปลือกอย่าเสือกวิจารณ์นะครับนะไปแล้วทุกคนแข็งนิดนึงนะแข็งมากยากกว่าสะดอกอีกอุ้ยเชื่อแข็งมากเลยครับเหลือเชื่อแป๊บนึงนะทุกท่านอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เปิดนานหรือเปล่าหืมงัดสุดแรงเลยนะเนี่ยขอโทษด้วยนะครับแป๊บนึงโอ้โหออกแล้วครับโหโคตรแข็งเลยต่อครับทุกท่านองค์เจ็ดใบบันไดเจ็ดขั้นกับเจ็ดศพนะครับอาถรรพ์อะไรก็ได้มาเล่นกับกูเลยมาอุท้าด้วยมาผมไม่ยุ่งกับทุกดวงวิญญาณผู้ล่วงลับนะครับผมเพราะทุกท่านล้วนมีญาตินะครับนะสไตล์ผมคุณรู้ดีนะครับผีวิญญาณนะครับผมไม่ค่อยยุ่งมากผมจะโฟกัสที่อาถรรพ์นะเชี่ยกลิ่นตีเลยครับทุกคนแมสเรามาปะวะแป๊บนึงนะครับโอ้ยกลิ่นตีเลยอ่ะหาแมสแป๊บนึงครับโอเคได้แล้วอึ๊บโอ้ยโอ้ยตอนนี้พลุงพลังไปหมดเลยล้วงของแต่ละอย่างยากมากอึ๊บ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 โอ้โหเฮียได้แล้วครับเทียนพกยันเทียนดูดินะเอามาลนนะครับให้กับคุณป้าแป๊บนึงนะทุกท่านขอใส่แมสก่อนคนเดียวเลยนะครับ2มือแต่ทำเป็น10อย่างนะครับผมหากล่าช้าตรงนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับนะพาราโนมอลต่างชาติยังทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับไปต่อครับทุกท่านโอเคคุณลุงบอกว่าจริงๆต้องจุดเทียนนะเวลาอยู่ข้างในนะครับขอเข้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาของเข้าไปให้หมดก่อนจริงถามคำเดียวเลยครับสายพารานามอลทั้งหลายที่คุณเคยรับชมนะครับผมคุณเคยเห็นทีมไหนในโลกมั้งหรือเปล่าต่างชาตินะต่างชาติมีไหมครับที่ทำทุกอย่างคนเดียวแบบนี้นะครับประกาศกล้องให้รู้เลยว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับวางตรงไหนได้วะพารานอร์มอลไทยแลนด์ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับโอเคผมวางตรงนี้นะอาถรรพ์ทั้งหลายปิดประตูเหลือเพียงกูกับมึงมาลงก่อนด้วยไม่มีอะไรตุกติกเรียบร้อยเคลียร์นะทุกคนปิดประตูเหลือเพียงกูกับมึงอ่ะ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 
20คนเลยว่ะเฮ้ยวางก่อนครับวางก่อนห้อยได้ไหมวะมีอะไรห้อยหรือเปล่าแป๊บนึงนะทุกท่านมีตะปูให้เราห้อยหรือเปล่าวะห้อยตรงไหนได้มั่งครับทุกอุ้ยใครอ่ะเฮ้ยอินฟาเรดก่อนแป๊บนึงนะคือบอกได้เลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนแน่นอนบนนี้นะครับตัดไปเลยเรื่องคนหรือเรื่องคนแอบหรือโจรหรืออะไรใดๆนะแป๊บนึงหาตะปูก่อนครับทุกท่านมีตะปูแขวนตรงไหนได้มั่งวะไม่ได้วะเฮ้ยโอ้ประมาณก็ไม่ถึงอีกเหี้ยสูงชิบเป่งเลยอุ้ยสบายติดราวว่าม่านสูงขนาดนั้นหาตะปูก่อนครับทุกท่านหาตะปูก่อนครับผมทุกๆคนครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับผมขอโทษทีนะครับเปลี่ยนมุมหมดอุ้ยอุ้ยเกือบเลยครับทุกๆท่านโอ้ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมนะครับถึงไม่มีคนกล้าขึ้นมานะครับทุกๆคนหูยเต็มๆครับเดี๋ยวตะปูก่อนตะปูอยู่ไหนตะปูจะมาหาตะปูไม่ใช่เหรอทำไมเจอกับคุณปู่แทนแป๊บนึงนะทุกๆท่านตะปูเจอแล้วครับทุกๆคนอุ้ยเหี้ยไฟดับแป๊บนึงครับเหี้ยปุ่มอยู่ไหนวะแป๊บนึงครับหาปุ่มก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองปิดก่อนนะครับผมจะปิดไฟนะครับและผมจะเดินนะครับจากจุดนี้นะครับผมไปที่อินฟราเรดที่ผมวางไว้ตรงนู้นนะครับมืดๆดีกว่านะครับได้อรรถรสดีนะครับผมนะแด่ทุกดวงวิญญาณที่ล่วงลับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ทั้งตอนเช้าและตอนสายแด่ทุกท่านพูดจากไปด้วยใจและกายอันบริสุทธิ์เดี๋ยวข้าพเจ้าจะทำให้อีกแต่ก่อนอื่นอินฟราเรดก่อนปิดไฟทุกคนพี่น้องท่านใดจะเดินไปหยิบอินฟราเรดตรงโน้นกับผมบ้างเอ่ยกระแทกหนึ่งมาเลยนะครับผมนะไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่ทิ้งกันปิดแล้วปิดแล้วครับเฮ้ยเสียงผมอันนี้ไม่ใช่เสียงผมเหี้ยงูเหลือมปะวะหุยสวัสดีครับหุยเหมือนคนหมู่มากหนูงูเหลือมหรือนกหรือค้างคาวเฮีย
ตรมันเลยว่ะเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวชอบชอบชอบมันจะคืออะไรเสียงอะไรคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมนะอาจจะเป็นเสียงของอะไรก็ได้จะเป็นหนูอาจจะเป็นนกหมาตัดทิ้งงูเหลือมงูเห่าเช็คอินฟราเรดกูอยู่ไหนวะไอสัตว์เอ้ยมืดไปหมดเลยครับทุกท่านตอนนี้มืดไปหมดเลยครับอันนี้เสียงเดินผมทุกดวงวิญญาณที่จากไปล้วนมีญาติมิตรนะครับวันนี้เราคุยกับญาติทุกๆท่านทั้ง7ชีวิตแล้วนะครับผมการมาของผมไม่เล่นกับทุกดวงวิญญาณทั้งสิ้นผมมาเล่นกับอะไรที่มันมากกว่านั้นนั่นก็คืออาถรรพ์อะไรก็ตามนะจะเลข7จะอาถรรพ์เลข7จะเหี้ยอะไรก็ได้ที่เขาเชื่อกันว่านะแบบนึงไอ้สัตว์อินฟราเรดกดวอกันกดวอกันครับวออยู่นี่อินฟราเรดอยู่ไหนวะอินฟราเรดอินฟราเรดอยู่ไหนวะเจอแล้วครับเจอแล้วสัตว์เอ้ยสนุกละมึงเอ้ยคันนี้อินฟราเรดดับไปเองเฉยเอาละมึงเอ้ยมาโอ้ฮายเอาแล้วคลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจตอนนี้เรามีตาแล้วอินฟราเรดของผมยิ่งกว่าตาที่3 4 5อีกไปครับทุกคนนะเพราะมันเห็นยันกระแสไฟฟ้ารั่วเนื้อสนุกแล้วมึงเอ้ยไหนเอาใหม่อาถรรพ์อะไรก็ได้อาสโตมาสากามายาอาสัตโตมาสากามยาอุ๊ยเหมือนมีเสียงบางอย่างดังอยู่ข้างหน้าครับเชี่ยเฮ้ยเสียงเหมือนประมาณตรงบันไดครับทุกคนเสียงเหมือนประมาณตรงบันไดครับเฮ้ยเชี่ยอะไรแว๊บๆเฮ้ยไม่เห็นอะไรแล้วครับใครยืนขวางประตูวะอุ๊ยไอ้สัตว์เอ้ยอุ๊ยทุกคนครับอินฟราเรดช็อตครับช็อตเลยครับผมเฮ้ยหน้าประตูครับเมื่อกี้เหมือนมีเสียงบางอย่างดังจากบันไดแป๊บนึงครับทุกคนเปิดไงวะเชี่ยแล้วล็อกอีกเมื่อกี้ล็อกผมล็อกเองนะครับแป๊บนึงนะครับ
ีสิ่งมีชีวิตอะไรหรือเปล่าอะไรจะบังเอิญ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 ไปหมดเลยนะครับค่ำคืนนี้เชี่ยแป๊บนึงครับโหแม่งโคตรเฟี้ยวเลยครับโคตรมันเลยว่ะคุณคือผู้ตัดสินนะครับนะหน้าที่ผมคือหันษาเอ้ยอ๋อไม่ใช่นี่คลายความร้อนครับหน้าที่ผมคือค้นหาความหันษาเพื่อสยบความร้อนส่วนที่เหลือนั้นคุณคือผู้ตัดสินนะครับเพราะนี่คือเรียลิตี้นะครับผมไม่สามารถจัดแจงหรือเซตอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับไปต่อดีกว่าสัตว์แป๊บนึงแป๊บนึงนะครับเชี่ยปิดไฟแล้วได้เรื่องเลยถึงว่านะครับคุณลุงถึงบอกว่าปิดไฟแล้วโคตรมันนะถึงว่าครับผมเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณลุงบอกว่าให้ปิดไฟเปิดไฟไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับนะไปต่อครับทุกคนนะแป๊บนึงเข้าไปก่อนปิดไฟก่อนครับทุกท่านเชี่ยปิดไฟแม่งได้เรื่องเลยสัตว์เอ้ยแล้วนะเดี๋ยวล็อกต่อพูดเหมือนที่คุณป้าพูดล็อกแล้วนะทุกท่านล็อกแล้วนะล็อกแล้วนะครับชั้น2มีอยู่แค่นี้นะครับผมถ้ามีสิ่งมีชีวิตนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับต่อให้จะคนจะแอบอะไรยังไงก็เอ้ยอะไรอะไรเพิ่มอะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านอะไรอยู่ข้างหน้าเราแม่เรื่องอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่ที่แน่ๆไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับผมหุ้ยเชี่ยเสียงอะไรวะแป๊บนึงครับต่อครับทุกคนแม่เรื่องอะไรเปิดไฟไม่มีเหี้ยอะไรทั้งสิ้นนะครับนะต้องปิดไฟอย่างนี้แป๊บนึงครับทุกท่านเข้าเหยียบเข้าไปอีกนิดชิดแล้วเข้าไปอีกหน่อยเหมือนเป็นห้องครับทุกท่านอุ้ยมีเสียงดังมาจากตรงรูปครับเอ้าหายไปแล้วครับผมกลายเป็นอะไรวะแป๊บนึงนะสิอุ้ยเชี่ยอะไรอะแป๊บนึงนะทุกคนเสียงอะไรเฮ้ยตอนนี้เรามาใช้จินตนาการกันก่อนครับทุกท่านลองมาเดากันดูเล่นๆนะครับว่าสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรนะครับผมหน้าต่างทวิภพหรืออะไรยังไงเฮียอะไรดังมาจากตรงนั้นวะเฮ้ย360ก่อน360ก่อนครับมุมนี้รูปนะครับรูปน่าจะอยู่มุมนี้ครับทุกท่านไม่นะ
ความมืดมันทำให้เราสนุกได้เสียงอะไรอยู่ตรงนี้เดินไปหาเสียงช้าๆนะครับทุกท่านเฮ้ยอะไรวะอะไรยาวๆตัดหน้าอินฟราเรดผมครับทุกคนเฮียอย่าบอกเป็นงูเขียวนะมึงไอ้สัตว์ไม่นะโอ้ยเฮียมันมืดโคตรมันเลยว่ะพื้นเมื่อกี้ผมมองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับไม่มีรูรั่วนะครับพื้นไม่มีรอยแตกหรือรั่วมีแตกนิดเดียวนะครับแต่ไม่มีพื้นที่ของมันโบ๋นะครับเพราะผมสังเกตดูอยู่ตอนที่ผมเขย่าเซียมซีนะครับผมต้องช่างสังเกตหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะแป๊บนึงครับทุกคนหูยเฮ้ยในกล้องไม่เห็นไอ้สัตว์แป๊บนึงครับโหยจบเลยโอ้จบเลยครับนะเอาอินฟราเรดต่อก็กันหืมเชี่ยเมื่อกี้เสียงเห็นเมื่อกี้โคตรฮาเลยสัตว์เอ้ยใครมานั่งยองๆบนตู้วะอืมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้360ก่อนครับทุกคนเฮ้ย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 อะไรอยู่ตรงหน้าต่างวะหน้าต่างนั้นสูงมากนะครับทุกท่านใครปีนดูวะอะไรวะฮึบแป๊บนึงนะครับผมเราเดินไปหามันก่อนอุ้ยเชี่ยอะไรขุยๆอยู่ๆวะแป๊บนึงนะครับทุกท่านเอ้าเหี้ยไม่มีอะไรนี่หว่าเหี้ยช่องนี้เปล่าวะสัตว์ใครปีนวะใช่ไหมครับเมื่อกี้ภาพในอินฟราเรดนะครับเหมือนจะเป็นช่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมลองย้อนดูใหม่นะครับอะไรสักอย่างนึงแถวๆเนี้ยแหละครับผมโอ้ประตูเปิดไม่ได้แล้วครับเก่ามากถูกพัฒนาการอย่างดีนะครับผมเฮียโคตรได้เลยว่ะโคตรได้เลยครับทุกท่านไม่มีอะไรนะดูได้นะครับนะไม่มีการซ่อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยครับทุกคนเชี่ยอะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูคล่องใจเดี๋ยวขอเปิดได้ปะไม่รู้อันนี้ไม่ต้องขอแล้วนะนะอะไรมาชะโงกหน้าวะแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านขอถือวิสาสะนะครับนะส่วนคุณลุงคุณป้าที่รอการเขย่าจากผมรออีกสักครู่นะครับบ้านหลังนี้ขึ้นลงทางเดียวเท่านั้นนะครับผม
ขึ้นลงทางเดียวนะครับแป๊บนึงนะออกยากมากครับออกยากมากครับผมขึ้นลงทางเดียวนะอันนี้หมดสิทธิ์นะครับดูนะเคลียร์นะทุกๆคนอุ้ยแป๊บนึงเฮ้ยอะไรกระแทกแป๊บนึงนะครับหมดนะไม่มีอะไรหมกเม็ดนะครับดูได้นะครับส่วนที่เหลือคุณคือผู้ตัดสินนะครับโอ้ยสูงขนาดนี้กระโดดลงไปบอกได้เลยก้นกบกระจายครับเดี๋ยวจบไลฟ์ผมจะนั่งสมาธินะครับให้กับทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณที่นี่ด้วยนอกชานเคลียร์นะทุกๆคนสูงขนาดนี้กระโดดไม่ได้นะครับไม่มีบันไดนะเดอะแฟตอีกแล้วดูนะทุกจุดนะครับผมทำอะไรต้องโปร่งใสนะครับส่วนที่เหลือคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมอุ้ยใครทุบอะไรวะแป๊บหนึ่งไม้อาจจะลั่นนะครับไอ้เชี่ยเมื่อกี้ตัวเชี่ยอะไรแอบวะเมื่อกี้ชัดเลยทุกคนเชี่ยเหมือนหน้าเชี่ยอะไรสักอย่างกลมๆนะครับนะอยู่แถวๆล่องๆเนี่ยครับจากด้านในนะครับผมไอ้เชี่ยเฟี้ยวว่ะแล้วมาแต่หน้าด้วยนะเอาละมึงเลยเอาละมึงเลยปิดตับเปิดแล้วปิดด้วยโอ้ยแหติดครับทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับผมต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะถูกว่าได้โอเคจัดเลยนะอุ้ยเจอจุดที่น่าสนใจมากมายนะครับถ้วยชามสังคโลกขันเมื่อกี้เป็นเงาเหมือนคนนั่งยองๆเลยแต่ว่ากล้องเกิ้งเฮียอะไรไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยครับนะผมเห็นอยู่คนเดียวเลยฮาเลยครับเนี่ยน่ากลัวมากครับหน้าต่างกี่บานแป๊บนึงนะทุกคนหน้าต่างก็น่ากลัวครับผ้าม่านยังกับผ้ายันเลยครับทุกท่านสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับนะอย่าเพิ่งคอมเมนต์กากๆเลื่อนๆนะครับนะมึงไปดูก่อนนะครับนะว่าเขาไปยันกี่ประเทศแล้วนะเขาไปยันสถานที่ที่แบบยังไม่เคยมีใครไปในประเทศอื่นๆกี่ที่ต่อกี่ที่แล้วนะครับนะอย่าเพิ่งมาเม้นเลื้อนอะไรวะโอ้ยเราจะไม่มายุ่งกับผู้ที่จากไปใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะ
เราจะไม่มายุ่งกับผู้ที่จากไปนะครับทุกคนนะพม่าน่ากลัวมากครับโอ้ไอเทมเวลหนึ่งอยู่นี่แต่เราจะไม่ยุ่งครบเลยครับครบเลยครับผมแต่เราจะไม่ยุ่งกับวิญญาณที่จากไปเพราะเขาล้วนแต่มีญาติมิตรทั้งสิ้นได้เวลาไอ้สามแล้วนะครับนะอุ้ยโคตรได้เลยครับข้างนอกเป็นไงบ้างนะมีคนชอบอินฟราเรดเยอะมากนะครับต่อเลยดีกว่าโอเคครับพี่บอกคุณลุงคุณป้าเตรียมตัวเลยนะตอนนี้พี่จะเขย่าละโอเคครับดูท่าข้างบนน่าจะได้เรื่องกว่าข้างล่างว่ะความรู้สึกมันบอกรออยู่เลยสิมีคนบอกเฟกไหมไอสัตว์เฟกหน้ามึงไอ้เหี้ยแม่งมีเหี้ยอะไรให้เฟซไว้สัตว์เลยนะคือถ้าเซตบ้านขนาดนี้นะกูบอกได้เลยฮอลลีวูดเรียกพ่อเลยนะไอ้เหี้ยบางครั้งก็คิดเยอะๆหน่อยนะสมองมึงไปหมดแล้วอย่าดมตดเยอะนะครับนะเฟซเหี้ยอะไรมีเหี้ยอะไรให้เฟซอ่ะสัตว์นี่ก็ยังล็อกอยู่นะอ่ะอินฟราเรดมันแต่งไม่ได้อยู่แล้วนี่ไลฟ์สดข้างนอกมีคนแอบอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าดมตดเยอะไอ้เหี้ยดมตดเยอะแล้วมันเพี้ยนเฟ้เหี้ยอะไรนักหนาไอ้สัตว์ดูดิกูก็มีอยู่แค่นี้นะเหี้ยปัญญาอ่อนชิบหายเลยนะไปต่อครับทุกคนเรามาทำเรื่องของเราดีกว่านะครับ พวกนี้แม่งชอบเข้ามาให้ด่านะครับนะดีเหมือนกันได้ระบายอารมณ์นะเพราะว่าคืนนี้สำหรับไอ้เล็กแรกผมอาจจะพูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวจะผิดเงื่อนไขนะโอเคแวแวอีสแวแวขออีกทีนะครับผมตอนนี้นะครับมีคุณลุงคุณป้านะครับกำลังรับชมผมอยู่นะครับซึ่งเป็นญาติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ล่วงลับทั้งหมดนะครับผมก็อดดราก้อนนะครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ผมทำมานะครับผมในวันนี้ช่วงเช้าบ่ายเย็นให้กับทุกดวงวิญญาณนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยความสัตย์จริงนะครับ เดี๋ยวหลังจบไลฟ์ผมจะนั่งสมาธิให้อีกนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณยายกว่า30ชีวิตที่รอผมอยู่ตรงบริเวณหน้าถนนนะครับเป็นสักขีพยานได้ผมพูดคำไหนคำนั้นไม่ชอบพูดเล่นนะครับผมไปต่อนะครับนะไอ้เหี้ยบอกเฟซไอ้สัตว์มีเหี้ยอะไรให้เฟซนักหนาว่ามึงดูดิเหี้ยบ้านก็หลังแค่นี้นะปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยพวกเนี้ยนะไปต่อครับนี่มึงดูประตูได้เนี่ยนี่ยังล็อกอยู่เลยเห็นป่ะดูสภาพก่อนครับเก่าขนาดนี้เดินนิดเดียวก็ดังแล้วเรามาทำเรื่องของเราต่อก่อนดีกว่าทุกท่านนะต่อครับผมแด่ผู้จากไปนะไอ้สัตว์คุณลุงคุณป้าครับเตรียมพร้อมนะครับผมเอาเหลี่ยมไหนดีวะที่ภาพสวยๆนะกันนึงนะเหลี่ยมนี้น่าจะภาพสวยสุดนะครับ
จะภาพสวยสุดครับโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้น่าจะเห็นนะครับถ้า TMC ตกลงมาจะเห็นหรือเปล่าเลยโอ้ไม่เห็นนี่ว่าแป๊บนึงนะเอาแบบให้เห็นด้วยให้เห็น TMC ที่ตกลงพื้นอ่ะโอเคอย่างนี้เห็นครับนะโอเคครับโอเคเหลี่ยมนี้นะทุกๆท่านนะครับผมจะใช้แค่ไฟตะเกียงนะครับภาพจะได้สวยๆนะครับผมนะไปต่อครับแล้วรูปอีก3คนอยู่ที่ไหนนะครับผมแป๊บนึงนะแต่นะทำไมข้างบนมีรูปแค่4อีก3อยู่ไหนอ่ะอุ้ยเหี้ยนี่นะครับขอดูพลังเลยนะครับนะฉันอยู่ด้านหน้าเอ้ามีรูปอยู่ด้านล่างด้วยเหรอโอเคไม่คือไม่เพ้อเอาเท่านี้พอเพราะจุดประสงค์หลักของเราคือไอ้สามนะเราไม่ได้มาล้อเล่นกับผู้เสียชีวิตแต่เรามาเล่นกับอาถรรพ์นะได้โปรดหักคอกูหน่อยมาอาถรรพ์อะไรก็ได้อาสะโตบาสากามยาอาถรรพ์อะไรก็ได้ได้โปรดมาอยู่ในเซียมซีหน่อยคุณลุงคุณป้าเจ้าของที่เขารออยู่เด็ดจริงหรือไม่อาสะโตมาสากะมะยาอาสะโตมาสากะมะยาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปโดนปุ่มแป๊บนึงครับทุกท่านอาสะโตมาสากะมะยาThank you.
นะครับผมเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับสว่างสว่างนิดนึงทุกท่านครับเฮ้ยเชี่ยอะไรวะแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้มาหาหวยนะครับนะแต่ผมมาตามคำขอร้องของคุณลุงคุณป้านะครับผมนะคุณลุงคุณป้าเจ้าของที่นะครับท่านอยากเข้ามาเขย่าเสียมสีมากแต่เนื่องด้วยความกลัวท่านลองหลายครั้งแล้วแต่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจนตอนนี้ไม่มีใครมาแล้วนะครับผมนะผมเลยรับอาสาให้แล้วกันนะครับเพื่อแลกกับการไลฟ์สดในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณชาวบ้านทุกๆท่านด้วยหัวใจครับจากข้าพเจ้าก็อตดราก้อนครับผมนะต่อครับระวังระวังอัน3อันนะครับอยู่ในมือผมนะครับผมวางอย่างนี้ดีกว่าแป๊บนึงอันนี้อันที่1นะครับอุ๊ยเชี่ยอันนี้อันที่2อันนี้ที่2อันแรกนะครับผมคืออะไรเอ่ยนะครับ3 2 1ชิงเฮ้ยทุกๆคนครับโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะต่อครับทุกคนศูนย์มาคุณลุงคุณป้าดูอยู่ใช่ไหมครับผมนะอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นเลขอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวกับหวยนะนะครับผมถือว่าหน้าที่ผมมาเขย่าเสียมเซแทนชาวบ้านนะครับนะผมไม่ขัดศรัทธาหรือความเชื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับความเชื่อใครก็ความเชื่อเขานะครับผม3 2 1ปิ้ง6ครับทุกๆคนโอ้โหไม่ใช่007กูรอดแล้วแต่6คุ้นๆว่ะคุ้นๆครับคุ้นๆครับผมเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะงูเหลือมหรือเปล่างูเห่าหรือไม่สูลูกุยโอ้ยทุกคนครับกาน้ำร้อนใบนี้ราคาหลายบาทเลยนะครับของเก่าลายมังกรด้วยผมขอได้ไหมครับเนี่ยโหยจะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับโอ้คุณลุงคุณป้าผมขอได้ไหม พูดเล่นครับขอซื้อต่อนะชอบมากครับของเก่านะต่อครับทุกท่านนะอ
อย่างยังเหมือนเดิมนะเอาเทียนด้วยยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรบิดผิวหรือเปลี่ยนแปลงเสื้อคุณยายยังอยู่เลยเหลืออีกตัวหนึ่งครับทุกท่านเหลืออีกหนึ่งตัวครับทุกคนเฮ้ยอีกแล้ว เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเราค่อยคุยกันเด้อนะมาตรงนี้ก่อนไปสองแล้วนะครับอันสุดท้ายสามสามสองหนึ่งปิ้งออกมาเป็นนี่นะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าจะอะไรยังไงนะครับผมคุณปู่คุณย่าคุณอาคุณน้าคุณยายนะครับนะครับอันนี้ถือว่าผมมาทำหน้าที่ให้แล้วนะครับผมส่วนที่เหลือคุณคือผู้ตัดสินขออีกทีได้เปล่าวะอันนี้ขออีกทีนอกรอบสนุกสนุกนะทุกท่านนะเดี๋ยวแป๊บนึงไหนๆกันไหนๆแล้วนะครับนะนานทีปีหนนะครับจะมีคนเข้ามาสักทีนึงผมขออีกทีนะทุกท่านเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรยังไงตรงนี้ไม่แน่ใจใครอยากให้ผมลองใหม่บ้างครับบวกหนึ่งมาเลยครับผมอันนี้ไม่นับแล้วนะอันนี้นอกรอบนะครับทุกคนนะครับมีใครอยากให้ผมลองเล่นสนุกสนุกใหม่ไหมครับฮะมีใครอยากให้ผมลองเล่นสนุกสนุกใหม่ไหมครับผมเอาแล้วนี่ไหมครับเดี๋ยวผมรอคอมเมนต์แป๊บนึงนะทุกท่านเนื่องจากว่าหรือไม่เอาแล้วหรือไม่เอาแล้วครับผมหรือไม่เอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมรอคอมเมนต์ก่อนนะพอใช่ไหมถ้าตรงเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อกานะครับผมนะมีรอมีลองกับไม่ลองถ้าตรงเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อกานะครับผมจริงเหรอเอาไงดีวะอันขำๆแล้วกันนะไม่นับนะครับอันนี้ไม่นับนะครับผมอันนี้ลองแบบขำๆนะคุณลุงคุณป้ากำลังดูไลฟ์ผมอยู่นะครับอันนี้ไม่นับนะไม่นับนะครับผมถือว่าเล่นๆสนุกสนานไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่หวยไม่ใช่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะตัวเลขตรงนี้อาจจะไปซื้อเป็นเลขท้ายโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเลขลอตเตอรี่นะครับผมซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับลองดูสนุกสนุกนะไม่ครอบงำไม่ได้ทำให้คนงมงายนะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมนะงั้นขำๆแล้วกันสองอันพอนะครับอันนี้ขำๆนอกรอบนะทุกท่านสองอันพอครับแต่บอกได้คำเดียวนะถ้าถูกเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อกานะไม่ดราม่านะทุกคนอันนี้ไม่ได้มาขอหวยนะครับผมนะหลักการต้องยืนหยัดปฏิบัติต้องยืดหยุ่นนะครับมาเอา2อันพอนะครับขำๆนะครับผมอันนี้ผมถือว่าทำเพื่อคุณลุงคุณป้านะครับนะ
ม่ใช่เจตนาส่วนตัวนะครับเพราะท่านอุตส่าห์อนุญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทำนะครับผมครบแล้วครับทุกคนครบแล้วครับแป๊บนึงนะในหัวในหางวะได้แล้วครับตรงไหนเนี่ยไม่ถนัดแป๊บนึงครับอึ๊บอันแรกก่อนเลยนะครับผมอึ๊บอันแรกก่อนเลยนะครับนะวางอยู่นี่นะชัดๆ3 2 1พิงยังไงยังไงผ่านไป1ต่อไป3 2 1ปิ๊งเรียกอะไรวะอะไรคุณลุงคุณป้าครับเจนซีผมมี40ไม้นะนะครับเรียกอะไรวะคุณคือผู้ตัดสินนะครับอันนี้นะครับผมหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับหลังจากนี้คือของจริงแล้วนะครับผมนะเอาแล้วเหลี่ยมนี้เลยนะครับแป๊บนึงปลดอาวุธทั้งหมดแป๊บนึงนะครับแต่งนะเอฟอยู่ไหนอะคุณลุงคุณป้ายังดูกันอยู่ป่ะงั้นใครก็ได้มาเอากล้องไปหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวพี่ขออยู่ตรงนี้เงียบๆสักแป๊บหนึ่งทำบางอย่างมากันเยอะๆถ้าคนเดียวสองคนกลัวมาเยอะๆเลยชวนคุณลุงคุณป้ามาด้วยนะโอเคผมจะขออยู่ข้างบนนี้นะครับเพียงลำพังคนเดียวสักครู่หนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวรอให้คุณลุงกับคุณป้านะครับมาส่งทีมงานผมแล้วก็มาเอาอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปนะครับผมเพราะว่าผมได้ให้คำมั่นสัญญานะครับกับชาวบ้านในชุมชนนี้ไว้บางอย่างนะครับผมก็ต้องทำตามคำพูดที่ผมพูดนะครับนะนะครับวันนี้นะครับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับผมมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับเตะผีกระจุยกระจายนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยหัวใจนะครับสิ่งเหล่านี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณเห็นไม่ได้ชักจูงให้คุณโน้มน้าวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับผมถือซะว่ามันคือเกมนะครับและเป็นเกมที่ท่านเจ้าของบ้านเขาต้องการให้ผมเล่นเพราะฉะนั้นผมเลยรับอาสามาเล่นนะครับผมหลังจากนี้ผมขอนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้เงียบๆสักครู่หนึ่งนะครับผมขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านด้วยหัวใจนะครับผมขอให้การกระทำของข้าพเจ้าหลังจากจบไลฟ์นี้นะครับผมจงส่งผลอันดีงามไปถึงแด่ทุกดวงวิญญาณทั้ง7ชีวิตที่จากไป
ในสถานที่แห่งนี้ก่อนวัยอันควรนะครับผมแล้วก็ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของทั้ง7ดวงวิญญาณด้วยนะครับไปสู่สุคติเถิดนะครับผมก็ต้องทำในสิ่งที่ผมควรจะทำผมไม่ลบหลู่ผมไม่ท้าผมไม่เล่นหลักการต้องยืนหยัดปฏิบัติต้องยืดหยุ่นผมก็ดราก้อนเล่นอะไรก็ตามแยกแยะเสมอนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกท่านแล้วพบกันSee you again. Bye bye ครับเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าจะขึ้นมาดูผมบ๊ายบาย